ยินดีด้วยนะครับกับสนุกการ11ผู้เล่นตัวจริงก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากในสายตาของมณฑลทีวีเป็นไงบ้างครับแบ็คซ้ายก็สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งเป้าไว้กับตัวเองในแมตช์นี้ก็คือทำเพื่อทีมแล้วก็ทำตามที่พี่แบนบอกคือผลลัพธ์อ่ะผมไม่รู้คือผมขอแค่2อย่างให้ผมทำได้คือจบละผมไม่กลัวพลาดละถ้าผมทำได้แค่2สิ่งทำเพื่อสโมสรกับทำตามที่พี่แบนบอกขนลุกเลยเป็นนักเตะที่อดทนพยายามมา1ปีเต็มๆในการนั่งสำรองวันนี้ได้โชว์ให้เห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าตำแหน่งมันจะไม่ถนัดแต่ทำได้ดีมากๆพอใจแค่ไหนก็ส่วนตัวผมต้องปรับอีกเยอะครับกับตำแหน่งตรงนี้ผมต้องแบบเรียนรู้ในตำแหน่งนี้เอาง่ายๆคือทำเพื่อทีมทำยังไงก็ได้ให้แบบช่วยทีมให้ได้เยอะที่สุดถึงแม้เราจะไม่ถนัดเราก็เรียนรู้เพิ่มอดทนรอโอกาสครับครับอนาคตต้องเป็นตำแหน่งนี้ยาวผมได้หมดครับถ้าโค้ชเขาพร้อมที่จะให้โอกาสแล้วก็ให้เล่นตรงนี้อย่างเงี้ยอย่างที่บอกครับทำเพื่อทีมตรงไหนก็ได้ครับยากมากนะครับเกมวันนี้เพราะว่าของเขาก็ดีมากๆด้วยเช่นกันฝากอะไรถึงกองเชียร์ข้างหลังที่ทำให้กำลังใจวันนี้มันสุขนะครับแต่คนเยอะมากก็ขอบคุณนะครับที่ตามมาเชียร์ถึงแม้วันนี้เป็นวันทำงานนะครับขอบคุณจริงๆที่ตามให้กำลังใจพวกเราที่สนามครับขอบคุณครับ